สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่6วันนี้เวลา 17:39 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่6โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์จำนวน4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 5,297 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้เพิ่มเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีก2ด้านคือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลกและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้มหาวิทยาลัยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้อุตสาหะสำนึกดีและมีจิตอาสาเพื่อเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้บูรณาการการเรียนกับการทำงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริงในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในย่านฝั่งธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและ8ริ้วโมเดลหรือเวอร์ชันราชนครินทร์โมเดลตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จึงเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมรองรับระเบียงเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2561ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้เวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2561ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสบทช.จัดขึ้นเป็นครั้งที่14ระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคม2561โดยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและผลงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นตามแผนกลยุทธ์ของสบทช.ฉบับที่6พุทธศักราช2560ถึง2564ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใน5ด้านได้แก่อาหารเพื่ออนาคตระบบขนส่งใหม่การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนในการนี้พระราชทานรางวัลแก่คณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี2560และคณะนักวิจัยทุนนัสดาแชร์โปรเฟสเซอร์ประจำปี2560จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่10และเกษตรกรดีเด่นในโครงการประกวดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังทั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสบทช.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนากลไกการส่งมอบเพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์
และดำเนินงานตามพันธกิจเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได้แก่พัฒนากำลังคนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตนเองได้จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยอาทิโครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์นโครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทหรือทศรช.โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสดศึกษาโครงการคืนความสุขในการบทเคี้ยวหรือ Digital Dentistry ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านนาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ความเชี่ยวชาญนักอนุกรมวิทยาในประเทศไทยและการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้สื่อสาระเพื่อครูในการนำไปใช้สร้างสื่อการสอนเป็นระบบ e-learning นอกจากนี้มีเทศกาลงานวิจัยเกษตรและชุมชนนวัตกรรมนาโนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยาด้วยสมุนไพรทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงร่วมงาน International Tourism Browser หรือ ITB 2018ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่8มีนาคม2561เวลา 14:57 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การจัดนิทรรศการเมสเซ่เบอร์ลินเอ็กซิบิชันกราวทรงร่วมงาน International Tourism Browser หรือ ITB 2018งานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของโลกตามคำกราบทูลเชิญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งได้เข้าร่วมงาน ITB เป็นครั้งที่44โดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน ITB 2018พวกเราทุกคนมาร่วมก็จะได้ประโยชน์ในการที่นอกจากจะเผยแพร่ภาพลักษณ์ดีๆของคนไทยแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่น่าจะมาเที่ยวนอกจากมาเที่ยวก็มาทำกิจกรรมต่างๆหลายๆอย่างในทางกีฬาในทางbusiness อะไรเงี้ยมาเป็นที่ประชุมอะไรก็ตามก็เป็นที่ดีๆแล้วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่มาเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะพูดคุย business กับผู้ขายใช่ไหมมีโอกาสที่จะพูดคุยแล้วก็โปรโมทสินค้าท่องเที่ยวของตัวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็สิ่งสำคัญที่สุดที่คุยกันมาเนี่ยคือเราจะต้องประชาสัมพันธ์ประเทศของเราประชาสัมพันธ์ว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมีproduct ท่องเที่ยวในเรื่องท่องเที่ยวต่างๆมีอะไรบ้างมีเราจะก็มีมากมายเพราะฉะนั้นเราตอนตรงนี้เมื่อเราได้มีโอกาสมาที่นี่ในมหกรรมท่องเที่ยวที่ใหญ่ ITB นี่เราก็สามารถประชาสัมพันธ์ประเทศโดยที่เดียวในการที่มีผู้คนมามากมายผู้ซื้อ product ต่างๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนอกจากนี้ได้พระราชทานพระดำริในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยเรา
ายามเปิดสถานท่องเที่ยว destination รองลงมาอะไรเนี้ยก็เราต้องเปิดสถานที่ท่องเที่ยวรองลงมาไม่ว่าจะเป็นเกาะต่างๆเล็กๆน้อยๆของเราหรือไม่ก็การท่องเที่ยวแบบชุมชนใช่ไหมเหมือนท่องเที่ยวเราให้พวกเราคนไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเหมือนมีรายได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะช่วยการท่องเที่ยวของประเทศของตัวเองก็มีการท่องเที่ยวแบบชุมชนให้ไปเห็นฝรั่งบางคนเขาก็ชอบแบบเห็นธรรมชาติเห็นวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่ว่ายังไงอะไรประเพณีต่างๆก็มาถึงอาหารใช่ไหมมาถึงอาหารเราก็มี gastronomy tour ซึ่งตอนนี้ก็เร่งเต็มที่ว่าเรามีอาหารที่อร่อยคนใครๆก็รู้จักอาหารไทยไม่ว่าแต่ตอนนี้ก็เราก็อยากจะโปรโมทเพราะฝรั่งเนี่ยเขาชอบดูอะไรที่เป็นไม่เหมือนเขาเป็นชาวบ้านอะไรเงี้ยหมายมันก็ไม่ชาวบ้านเราก็มีสตรีทฟู้ดใช่ไหมแล้วก็นอกจากพวกสตรีทฟู้ดเขาก็ชอบไม่ว่าสตรีทฟู้ดแบบแพงแบบถูกเราตรงนี้เราก็ต้องพยายามทำสตรีทฟู้ดของเราให้สะอาดจากนั้นทรงสาธิตการปรุงเมนูส้มตำอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนไทยทั้งยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสารอาหารครบถ้วนสามารถทำรับประทานเองได้ง่ายและมีหลากหลายรสชาติอาทิส้มตำไทยส้มตำปูส้มตำปูปลาร้านอกจากนี้วัตถุดิบหลักคือมะละกอซึ่งชาวไทยนิยมปลูกในท้องถิ่นและทั่วโลกนิยมบริโภคเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงพร้อมกันนี้ได้พระราชทานส้มตำทรงปรุงแก่รัฐมนตรีผู้บริหารทท.และผู้มาร่วมในงานด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมชมคูหาของประเทศไทยภายในฮอล์26 B ซึ่งปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดกิจกรรมภายใต้สโลแกน Amazing Thailand ในแนวคิด Open to the New Chase of Thailand เน้นสินค้าและบริการ New Chase ของประเทศไทยมีพื้นที่เจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน83รายโดยเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยร่วมงานมาก่อน17รายพื้นที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดกิจกรรมการสาธิตการชกมวยไทยและสถาบันศิริกิติ์สวนจิตรลดาที่ได้นำผลงานศิลปาชีพคร่ำเงินคร่ำทองมาสาธิตในงานนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจากจังหวัดต่างๆสายการบินและกรุงเทพมหานครที่มาร่วมในงานด้วยในคูหาประเทศไทยมีการนำเสนอแง่มุมใหม่ๆของประเทศไทยผ่านกิจกรรมสาธิตต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทดลองทำและสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ๆในหมู่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้าร่วมงานเช่นกิจกรรมการท่องเที่ยวกับโฮโรสโคปการท่องเที่ยวตามราศีเกิดการสาธิตงานหัตถกรรมเช่นการทำเครื่องประดับแป้งพวงหรือแป้งร่ำจากชุมชนเกาะสารเจ้ากรุงเทพมหานครที่ได้นำความรู้ความชำนาญงานดอกไม้สดมาผสมผสานกับงานเครื่องหอมและการทำตุงก้าคิงจากชุมชนบ้านพระเกิดจังหวัดน่านเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ๆของภาคเหนือผ่านเรื่องราวความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณตุงก้าคิงจะเป็นตุงหรือธงแขวนขนาดเท่าตัวผู้ทำซึ่งจะทำถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาตามประเพณีล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทยแก่ผู้ที่สนใจโดยเน้นการนำเสนอสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Open to the New Chase of Thailand พร้อมกับแหล่งชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยโดยในปี2560ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวน35ล้านคนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 182,000 ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีจำนวนกว่า 6.5 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.45 สร้างรายได้กว่า 480,000 ล้านบาทและในปี2561ททตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ5และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-8เน้นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในมุมมองใหม่ในเมืองรองและชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นระยะเวลาในการพำนักและให้เกิดค่าใช้จ่ายรวมทั้งให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำอีก
เน้นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มและนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยสำหรับงาน ITB 2018จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11มีนาคมนี้มีประเทศต่างๆเข้าร่วมกว่า180ประเทศทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดงานมหกรรมทางการศึกษา Edulife Expo 2018วันนี้เวลา 10:40 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานมหกรรมทางการศึกษา Edulife Expo 2018ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการบริษัท EcoSafe จำกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคม2561โดยรวบรวมโรงเรียนและสถาบันการศึกษาสาขาวิชาต่างๆที่มีคุณภาพกว่า300แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอยู่ในที่เดียวเพื่อให้ผู้ปกครองประหยัดเวลาในการหาข้อมูลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบและเลือกพัฒนาการทักษะของลูกหลานตามความต้องการเพื่อให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆได้นำเสนอเทคโนโลยีการสอนจุดเด่นของสถาบันให้กับผู้ปกครองและผู้สนใจได้รู้จักและเพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศของโรงเรียนชั้นนำจากยุโรปอเมริกาแคนาดาและเอเชียภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านต่างๆอาทิอุปกรณ์การเรียนการสอนของเล่นเสริมทักษะที่เหมาะสมกับระดับของวัยเด็กจุดตรวจอัจฉริยภาพของเด็กเล็กด้วยลายนิ้วมือเพื่อทดสอบความเป็นเลิศในด้านต่างๆการเสวนาถึงแนวโน้มการศึกษาในอนาคตกับวิทยาการด้านการศึกษาระดับประเทศและการแบ่งปันประสบการณ์การเลือกโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้แก่ลูกหลานจากผู้ปกครองของดารานักแสดงซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ปกครองเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตามความเป็นจริงของสถาบันการศึกษาต่างๆโดยตรงเพื่อการตัดสินใจวางแผนด้านการศึกษาให้แก่เด็กองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2561มีผู้เข้าชมงานแล้วกว่า 980,000 คนโดยประชาชนให้ความสนใจไปลงคะแนนเลือกภาพถ่ายที่ประทับใจในนิทรรศการภาพแห่งความทรงจำพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องและเยี่ยมชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในนิทรรศการสาธารณูปโภคที่กำเนิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เช่นแบงก์สยามกัมมาจลไพรส์นีกรุงสยามการไฟฟ้าและกรมรถไฟนอกจากนี้ในสนามเสือป่ามีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายเสื้อโปโลกระเป๋าและสมุดบันทึกแห่งความสุขลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้มีการจำหน่ายผ้าไหมผ้าขาวม้าและดอกไม้ประดิษฐ์ที่ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและที่ร้านโครงการหลวงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตของโครงการหลวงอีกทั้งมีการจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักซึ่งจะทำการออกรางวัลบนเวทีกลางในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมนี้และบัตรสอยกัลปพฤกษ์ต้นโพเงินโพทองที่มีประชาชนให้ความสนใจร่วมลุ้นโชคเป็นจำนวนมากทั้งนี้รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปส
ส่วนกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์วันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พาผู้รับบริการจากสถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวศปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครผู้สูงอายุจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สำนักงานเขตสาทรและอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมผู้ดูแลรวมจำนวน152คนเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขโดยทั่วกันทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 23:00 นไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้นายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองพระราชดำริและพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนอันเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือและการประสานงานที่ดีต่อไปโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรเด็กน้อยรอยต่อ2แผ่นดินแก่เด็กที่เกิดในช่วงวันที่13ถึง14ตุลาคม2559ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันในการนี้องคมนตรีได้เชิญถุงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ผู้เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเปิดบริการในปีพุทธศักราช2521เป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนต่อมาได้มีการขยายกรอบอัตรากำลังและยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงในปีพุทธศักราช2538โดยรับผิดชอบเขตอำเภอจอมบึงซึ่งมีประชากรกว่า 60,000 คนให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนเฉลี่ย600คนต่อวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆดังนี้วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์38ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายจตุพจน์ปิยามปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์38จัดการศึกษา3ระดับคือระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนักเรียน303คนบุคลากร65คนมีนายปรัชญามีพรมดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์47ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47เป็นโรงเรียนอยู่ประจำกินนอนก่อตั้งขึ้นเพื่อรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน606คนเป็นชาย258คนหญิง348คนวันนี้นายรณภพเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยผ้าห่มและเสื้อแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46ณหอประชุมโรงเรียน
ัจจุบันมีนักเรียนสัก810คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา73คนเท่านี้ในการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันการประเมินสถานศึกษาพอเพียงการประเมินคุณภาพรอบ3ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศเป็นสถานศึกษาระดับดีเด่นด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเป็นโรงเรียนอยู่ในเครือข่ายสุขภาวะและโรงเรียนรักษาศีล5ผลงานนักเรียนอาทิได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67จังหวัดปทุมธานีได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนักเรียนนักศึกษาระดับชาติระดับประเทศครั้งที่39จังหวัดนครนายกเป็นรางวัลเหรียญเงิน1รายการและรางวัลเหรียญทองแดง1รายการวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43ตำบลฉางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานายศักระกปิลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการการอ่านออกเขียนได้ทักษะในการดำรงชีวิตเป็นคนดีมีความสุขและทักษะวิชาชีพโดยมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำสูงพอเพียงเช่นการปลูกผักสวนครัวทำนาข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราไผ่กิมซุงและเลี้ยงสัตว์เป็นต้นปัจจุบันมีนักเรียนชายและหญิงอยู่ประจำรวม708คนเป็นนักเรียนชาย369คนนักเรียนหญิง339คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม75คนวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพังงาเป็นประธานมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชกระแสให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35แทนโรงเรียนบ้านบางสักที่ได้รับความเสียหายจากเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่26ธันวาคม2547ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนเมษายน2558จนถึงปัจจุบันรวม13ปีเป็นโรงเรียนอยู่ประจำกินนอนจัดการเรียนการสอนแบบลักษณะพิเศษเพื่อเด็กด้อยโอกาสได้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆนักเรียนชนกลุ่มน้อยไทยใหม่มอแกนมอแกลนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.มีนักเรียนมาจากหลายพื้นที่เช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตสงขลาระนองขอนแก่นและพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันมีนักเรียน622คนครู25คนครูอัตราจ้าง61และบุคลากร20คนวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยานายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2536เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้และขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงปัจจุบันมีนักเรียน999คนเป็นนักเรียนชาย413คนนักเรียนหญิง586คนและมีครู45คนนอกจากนี้เมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนจังหวัดพะเยาโดยมีนายวุฒิชัยสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี
สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนตั้งอยู่บ้านปางพริกหมู่3ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี2529ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน110คนเป็นชาย58คนหญิง52คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน8นายมีผู้ดูแลเด็กจำนวน2คนนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ผาช้างน้อยสนับสนุนครูผู้สอนจำนวน1คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2จัดหาครูผู้สอนประถมมาวัยจำนวน1คนและมูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวน1คนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะส่งท้าย